นี่นะคะคือที่วันนี้เราจะแบ่งผมเป็นสองส่วนนะคะจากจุดด้านหน้ามาจุดแบ็คพอยต์ข้างหลังนะคะหาฐานความยาวก่อนค่ะอันนี้แบ่งเป็นรูปทรงยังไงครับตัว V ค่ะวันนี้เราจะทำการสไลด์สั้นนะคะดูสองข้างอ่ะเมื่อแบ่งผมได้แล้วนะคะลักษณะของการแบ่งผมเป็นรูปตัว V อะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดหาฐานความยาวเลยค่ะจากในรูปนะคะจะเป็นสไลด์สั้นเราก็กำหนดความยาวค่ะกำหนดความยาวเลยนะคะกำหนดความยาวทุกครั้งต้องตัดที่ศูนย์องศาไหมครับพี่ตุ๊กใช่ค่ะถ้าในกรณีที่ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาตัดไม่ใช่ศูนย์องศาเนี่ยมันคือแล้วว่าถูกหลักไหมครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องกำหนดความยาวที่ศูนย์องศาก็ได้ถ้าเราแม่นแล้วค่ะคือเราก็ยกผมไล่เลยเราก็จะรู้ความยาวที่เราต้องการนะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆนะคะคือเพื่อไม่ให้งงในการทำงานก็คือพี่จะทุกครั้งเลยของการทำงานคือจะกำหนดที่ศูนย์องศาค่ะนะคะตัดผมไปถึงช่อด้านหน้าเลยนะคะเพื่อกำหนดความยาวอันนี้เป็นวิธีการสไลด์ผมสั้นนะคะเช็คความยาวสองข้างค่ะเมื่อเราได้ความยาวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะยกองศาไล่ที่ฐานแรกนะคะองศาแรกที่พี่จะยกนะคะคือ45ทำไมต้องยกที่45เพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการปลายบางค่ะหรือในรูปอะค่ะปลายไม่ได้บางจนเกินไปเอาความยาวขึ้นมาเลยค่ะเป็นตัวกำหนดที่องศา45นะคะ
ตัดตามไกด์ไลน์เลยนะคะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยนะคะอันนี้สังเกตเห็นไหมตัวใช้ตัวกรรไกรโค้งอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าในปกหนูของผมสไลด์อะค่ะหรือผมที่ต้องการเทคนิคอะค่ะพี่ก็จะใช้กรรไกรตัวนี้ในการทำงานนะคะส่วนใหญ่ใช่ใช่ค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็ไล่จนมาถึงข้างหน้าเลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์ค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยส่วนข้างบนลงมาแล้วค่ะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะหนึ่งทางเลือกของการสไลด์ผมที่ทำให้เราทำงานได้เร็วอะค่ะเก็บส่วนด้านหน้าไว้นะคะจริงๆแล้วตัดผมอะค่ะอย่างที่พี่บอกว่ามันมีวิธีการทำงานได้หลายแบบอะค่ะอยู่ที่เวที่เราทำงานเราจะเลือก
ทำวิธีไหนก่อนก็ได้แบบไหนก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งการไลฟ์ของพี่อะค่ะคือทำให้เห็นถึงการทำงานที่หลากหลายอะค่ะว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้สัดส่วนตรงไหนก็ได้ทุกครั้งของการทำงานนะคะมันต้องมีเหตุผลในการทำงานนะคะค่ะพอเราได้ส่วนขอบกรอบทรงข้างล่างแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสไลด์ข้างบนนะคะโดยการที่ยกองศาที่90ค่ะจัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะพอเราได้ส่วนข้างหลังแล้วนะคะเราจะทำการเชื่อมไปเชื่อมสไลด์ไปส่วนด้านหน้าแล้วค่ะจัดตามไกด์ไลน์นะคะรูปทรงผมเริ่มขึ้นแล้วนะคะทำอีกข้างหนึ่งค่ะ
ราได้รูปทรงสไลด์แล้วนะคะทีนี้เราจะมาเก็บในส่วนของด้านหน้านะคะให้เราเป็นแบ่งเส้นทแยงนะคะสองข้างก็ได้ค่ะกำหนดความยาวข้างหน้าเลยค่ะเชื่อมไปหาด้านข้างเลยนะคะจะเจอความยาวด้านข้างที่เราตัดไว้อะค่ะปล่อยชั้นที่2ค่ะยกไกด์ไลน์ช่อแรกมาเป็นเกณฑ์นะคะไล่ผมไปสุดแนวเลยนะคะปล่อยชั้นสุดท้ายลงมาค่ะยกผมตามช่อหน้าช่อล่างนะคะเ
เช็คค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ1ข้างนี่เราจะทำการสไลด์ข้างต่อไปนะคะเห็นแนวผมสไลด์เริ่มขึ้นแล้วนะคะไล่ผมไปหาความยาวด้านข้างที่เราตัดไว้นะคะใส่เท่าที่สองลงมาค่ะจัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะข้อสุดท้ายลงมาเลยค่ะเช็คค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
เราจะทำการเป่าแล้วก็เซตส่งนะคะเพื่อลงเท็กเจอร์เทคนิคนะคะเราก็ได้ผมสั้นสไลด์แล้วเช็คผมดูค่ะแบบที่เป่าผมนะคะจะเห็นความทุยของผมนะคะและแนวสไลด์ผมที่ชัดเจนนะคะ
ื่อเราได้ทรงที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะลงเทคนิคแล้วค่ะถ้าในส่วนของผมข้างหน้าค่ะดีพอยต์เข้าไปได้นะคะลึกๆในส่วนของผมสไลด์มันจะต่างกับพวกผมวอลลุ่มอะค่ะผมวอลลุ่มนี่ก็คือให้ระวังเรื่องการลงเทคนิคใช่ค่ะแต่ผมสไลด์เราต้องการความเบาแล้วก็ผิวอะค่ะฉะนั้นเวลาเราดีพอยต์ค่ะอยู่ที่เราสามารถดีพอยต์ได้เยอะเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าปลายผมเขาเบาลงใช้กรรไกรโค้งในการดีพอยต์อะค่ะมันจะทำให้ผมมันมีความโค้งอยู่ข้างในคราวนี้พี่จะลงเทคนิคหนักกว่าผมบ๊อบค่ะนี่ค่ะผมเขาก็จะเบาลงถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บางกว่านี้อะค่ะก็คือตัวกรรไกรอะค่ะสามารถเก็บผมให้บางได้อีกผมก็จะเป็นริ้วเป็นร่องเป็นช่องอะค่ะเห็นความแตกต่างระหว่างผมทั้งสองข้างไหมคะความเบาความผิวแล้วก็ความนุ่มอะค่ะข้างที่เราลงเทคนิคแล้วจะเห็นความนุ่มของผมได้ชัดกว่าแล้วก็เป็นริ้วของผมอะค่ะชัดเจนกว่าใช่ข้างนึงที่เรายังไม่ได้ทำอะค่ะในส่วนของฐานล่างหรือส่วนที่เราสไลด์ไล่อะค่ะเราก็พอยได้อีกถ้าเราต้องการความบางอะค่ะก็เก็บได้ผมมันก็จะเบาลงอะค่ะคือการลดน้ำหนักของเนื้อผมเทคนิคนี้ใช้ทรงนี้ใช้สองเทคนิคอะค่ะดีพอยต์กับสไลด์เพื่อให้ผมเบาแล้วก็ดูน้ำหนักไม่หนักมากอะค่ะมันจะต่างกับบ๊อบวอลลุ่มหรือบ๊อบสไลด์อะค่ะฉะนั้นเวลาเราตัดผมเราต้องแยกทรงให้ออกอะค่ะนะคะเห็นความแตกต่างของผมเลยว่าผมจะดูเบาถ้าเทียบกันระหว่างสองข้างเราก็ทำอย่างเงี้ยค่ะไปรอบศีรษะแต่ว่าน้องๆต้องดูสภาพเส้นผมลูกค้าด้วยนะคะว่าเขามีความหนาความแค่ไหนเพราะว่าก็คือถามว่าเราก็ทำได้แต่ว่าลักษณะของการลงน้ำหนักของกรรไกรหรือการเลือกที่จะลงความลึกของเทคนิคค่ะก็ต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้ทำให้เนื้อผมมันหายไปความโค้งก่อนไกลมันจะทำให้เส้นผมเรามีความโค้งไปด้วยค่ะแต่ความยาวเราสังเกตสิคะว่าทั้งหมดความยาวเราก็ยังอยู่ความยาวเราไม่ได้หายไป
มีข้างที่น้องๆถนัดกับไม่ถนัดเนี่ยค่ะเห็นสองข้างไหมคะความแตกต่างระหว่างข้างที่เราสไลด์ไปแล้วกับข้างที่เรายังไม่ใช่คนนี้จะดูข้างนี้จะดูเป็นก้อนแต่ข้างนี้จะเบากว่าแต่ถ้าลูกค้าชอบก็คือทางนี้อยู่ที่ลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้าถ้าลูกค้าเขาชอบแล้วโอเคแล้วกับลักษณะผมแบบนี้ก็คือจบเวลาเราทำงานนะคะเราต้องถามลูกค้าก่อนนะคะว่าเขาชอบหนาชอบบางประมาณไหนด้วยฟังทรงอะค่ะมันอาจจะบางแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบเราก็คิดแค่ว่าลงน้ำหนักของเทคนิคเบาๆอะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าดูจากข้างๆเราก็จะเห็นผมเลยค่ะว่าเป็นริ้วเป็นช่องผมจะเกิดความเบาขึ้นนะคะเราก็จะได้ผมสไลด์โอเคค่ะวันนี้พี่จะหนีบเซ็ตตรงให้ดูนะคะเพื่อจะได้เห็นตรงที่ชัดเจนสวัสดีคุณสบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะในหมู่ของสไลด์สั้นเห็นไหมคะ
ทำข้างนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนิยมตัดผมสั้นเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าเวลาตัดผมสั้นบางคนคือบ๊อบก็เบื่อแล้วยาวก็เบื่อแล้วอยากได้สั้นแต่ไม่อยากได้สั้นแบบลุคพิกซี่อย่างมีไรผมอะไรอย่างนั้นนั้นก็ดูสั้นไปอะค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าค่ะที่ไม่ต้องการสั้นมากหรือยาวจนเกินไปถ้าน้องคนไหนไดฟาร่าหรือไดวอลลุ่มเก่งๆนะคะก็ไดม้วนก็ได้อะค่ะการตัวนี้จะช่วยให้เราไดม้วนฟาร่าได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะพอเราม้วนเสร็จแล้วก็เซตทรงนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นผมที่สไลด์สั้นออกมาชัดเจนเลยค่ะอันนี้พี่ฝากไว้อีกหนึ่งทรงนะคะสำหรับวันนี้อะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวไลน์หน้ามีทรงอะไรอีกเราก็มาเจอกันอีกนะคะวันนี้พี่ก็จบไลน์แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ